เมื่อวันอาทิตย์ที่14เมษายนที่ผ่านมาเรือประมงจินเสียอี268ของอำเภอสูอ้าวเมืองอีหลนันจับปลาทูหน้าดำขนาดยักษ์คาดว่ามีน้ำหนักมากกว่า180กิโลกรัม หลังเดินทางกลับถึงท่าเรือในวันที่15เมษายนทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีน้ำหนักสูงถึง210กิโลกรัมและยังถือเป็นปลาทูน่าที่จับได้เป็นตัวแรกแห่งปี2562ของไต้หวันเนื่องจากในปีนี้ท่าเรือตรงกลางเมืองผิงตงยังไม่มีชาวประมงจับปลาทูน่าได้ทําให้ปลาทูน่าตัวนี้นอกจากเป็นปลาทูน่าตัวแรกที่จับได้ในปีนี้ของซูอ้าวยังเป็นตัวแรกของไต้หวันในปีนี้อีกด้วย หลังจากสมาคมประมงเขตซูอ้าวจัดการประมูลทูน่าตัวแรกที่บริเวณท่าเรือหนานฟางอ้าวโดยมีลินจือเมี่ยวผู้ว่าการเมืองอีหลานทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประมูลผลปรากฏว่ามีร้านอาหาร2ร้านในไทเปและสูอ้าวร่วมกันประมูลได้ในราคาช่างละ7,000เหรียญไต้หวันราคาประมูลเป็นเงินทั้งสิ้น1,470,000เหรียญไต้หวันรายงานโดยการจรยากริชยาคมทีมข่าว RTI